pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม AOV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม AOV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม AOV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bad Leo Ta Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่ดาร์ซี่กันนะครับผมจะมาสอนเล่นดาร์ซี่นะครับเมจที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกเมจขาตายนะครับโดยเฉพาะพวก UA อะไรเนี่ยดาร์ซี่เคาน์เตอร์ดีมากๆนะครับผมแล้วดาร์ซี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมจนะครับที่มีดาเมจแรงเป็นอันดับต้นๆของเกม ROV เลยนะครับเพราะว่าสกิล2ของดาร์ซี่นี่คือแรงมากๆนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนดาร์ซี่ในตำแหน่งของเลนกลางนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาแนะนำเซตไอเทมรูนพลังแสงของตัวดาร์ซี่กันก่อนนะครับผมดาร์ซี่เนี่ยผมจะชอบออกเป็นบูสต์เจาะเกาะเวทนะครับจะไม่ออกบูสต์ต้านสถานะนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของดาร์ซี่เนี่ยมันสามารถลบล้างสถานะได้ไม่ว่าเราจะโดนสตันหรือโดนอะไรเราสามารถล้างได้นะครับถ้าเกิดเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยจะไม่โดนสตันนะครับผมก็เลยจะใช้เป็นบูสต์เจาะเกาะเวทแทนนะครับผมส่วนชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นเป็นอโพคาลิปส์นะครับผมอโพคาลิปส์เนี่ยจะช่วยให้เราคอมโบกับสกิลหนึ่งเพราะว่าสกิลหนึ่งของดาร์ซี่เนี่ยมันจะฉีดออกไปใช่ปะเรามีอโพคลิปด้วยก็จะคอมโบกันอโพคลิปก็จะติดทันทีนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นเป็น Evil Secret นะครับผมจริงๆชิ้นเนี่ยเราจะออกเป็นตัดเลือดก็ได้แต่ผมแนะนำเป็น Evil Secret จะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของดาร์ซี่เนี่ยแค่มี3ชิ้นนี้นะครับมันเบิร์ดชุดเดียวตายแล้วนะครับผมพวกเมจแครี่แอสซาซินหรือว่าไฟเตอร์ได้ไม่เต็มหลอดเนี่ยก็เบิร์ดชุดเดียวตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเลือดอ่ะมันไม่ค่อยจำเป็นทุกคนเพราะว่าดาเมจของดาร์ซี่เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับฝั่งนู้นเนี่ยแทบจะไม่ได้ฟื้นฟูเลือดหรือไม่ได้ดูดเลือดเลยโดนจับได้คอมโบเดียวคือตายนะครับแทบจะไม่ได้เถียงเลยนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นมงกุฎนะครับเอามาเร่งดาเมจเวทนะครับผมแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นกระทาดูดเลือดนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมขึ้นเป็นสมุดเขียวนะครับผมแต่เซตที่ผมแนะนำเนี่ยผมว่าคาถาดูดเลือดดีกว่าแต่ว่าเกมเนี่ยผมอยากได้ดาเมจไงผมก็เลยขึ้นเป็นสมุดเขียวนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวแข็งนะครับผมแต่ถ้าผมแนะนำเซตที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเซตนี้ดีกว่านะครับผมเป็นคาถาดูดเลือดดีกว่านะครับมันจะช่วยให้ดาร์ซี่เนี่ยพิ้วมากขึ้นเพราะว่าจะกดสกิลได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็มีดูดเลือดตายยากขึ้นนะครับผมเลือดต่ำกว่า 40% ก็จะได้เกาะเวทมาด้วยนะครับผมเซตนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับตัวของดาร์ซี่นะครับแต่ว่าเกมที่ผมใช้เป็นสมุดเขียวนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยต้องการที่จะออกตัดเลือดจริงๆนะครับฝั่งนู้นเนี่ยคือมีตัวดูดเลือดเยอะจริงๆแล้วเราเบิร์ชุดเดียวไม่ตายนะผมแนะนำว่าให้ออกตัดเลือดแทน Evil Secret นะครับผมแล้วก็ออกจอเกาะแทนสมุดเขียวนะครับประมาณนี้นะครับเซตไอเทมประมาณนี้ก็ได้นะครับผมแต่ที่ผมใช้ในเกมนี้คือเซตนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเซตไอเทมของดาร์ซี่นะครับผมในส่วนของรูนนะครับผมก็จะเป็นรูนเมจทั่วไปเลยนะครับผมก็คือสีแดงเป็นดีโทเลต10นะครับสีม่วงเป็นสปิริต10นะครับผมส่วนสีเขียวก็จะเป็นสเตน10นะครับผมรูนนี้เลยนะครับส่วนพลังแฝงนะครับผมก็จะเป็นพลังแฝงฟูลดาเมจเลยนะครับเป็นเซตนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องจับอันติแล้วเบิร์ชุดเดียวให้ตายนะครับอย่าให้เขาได้ดิ้นอย่าให้เขาได้เถียงนะครับผมก็เลยใช้เป็นพลังแฝงที่มีดาเมจที่แรงที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้เซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยผมจะมาแนะนำคอมโบของดาร์ซี่แล้วก็อธิบายสกิลของดาร์ซี่คร่าวๆก่อนนะครับอันติของดาร์ซี่นะครับจะทำการมาร์คศัตรูนะครับแล้วก็จะดึงศัตรูกลับมาภายในระยะเวลา2วิตรงที่จุดมาร์คนะครับผมสกิล2จะทำการวางลูกบอลเขาเรียกว่าลูกบากละกันนะครับผมแล้วมันก็จะระเบิดนะครับผมในระยะเวลา 1.25 วินะครับมันจะระเบิดนะครับไม่ใช่วางปุ๊บระเบิดเลยนะครับ
ส่วนสกิล1จะทำการกดแล้วก็วิ่งเร็วนะครับแล้วก็จะยิงเลเซอร์ออกไปนะครับผมสร้างความเสียหายเวทนะครับวิธีการคอมโบก็คือเราต้องเปิดด้วยแอนติก่อนนะครับเปิดด้วยแอนติรอ 0.75 วินะครับแล้วก็วางสกิล2นะครับพอมันดึงกลับมาสกิล2จะระเบิดพอดีนะครับทุกคนงงไหมไม่น่างงนะครับผมแล้วเราก็กระโดดอันติเข้าไปนะครับแล้วก็ฉีดด้วยสกิล1นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแต่ว่าเราห้ามทำแบบนี้เด็ดขาด นะครับเราอันติเลยแล้วเรากดสกิล2เลยเนี่ยคือไม่โดนนะครับห้ามทำแบบนี้นะครับอันนี้ที่มันโดนเนี่ยเพราะว่านาคอสเขาอยู่นิ่งนะครับระยะเวลาสกิล2กว่าจะกลับมาทุกคนจำไว้ว่า2วิโอเคเดี๋ยวผมจะให้นาคอสมันขยับแล้วกันทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับผมเติมเลือดให้เขานะครับให้เขาขยับนะครับผมมาร์คปึ๊บเห็นปะแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมไม่โดนดาเมจเห็นไหมเพราะว่าผมวางเร็วเกินไปนะครับผมนี่ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ที่ผมแนะนำนะครับว่าห้ามวางเร็วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำคอมโบที่ถูกต้องให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงนะครับผมเราสมมติเราจับโดนเราจับโดนเรารอแล้วเราก็วางกดสกิล1รอกระโดดเข้าไปยิงประมาณนี้นะครับผมเราจะไม่จับแล้วเราก็วางสกิล2เลยนะครับเราต้องรอประมาณเกือบ1วิอ่ะ 0.75 ประมาณนั้นทุกคนต้องกะเอานะครับผมประมาณนี้แหละคอมโบของดาร์ซี่นะครับผมแล้วก็วิธีการที่จะเข้าไปคอมโบของดาร์ซี่นะครับผมเราจำเป็นที่จะต้องกดสกิล1นะครับเพราะว่ากดสกิล1เนี่ยเราจะวิ่งเร็วนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปมาร์คศัตรูนะครับผมกดสกิล1เข้าไปปืดจับนะครับผมรอโดดเข้าไปยิงนะครับผมประมาณนี้นะครับอันเนี้ยก็ยังคอมโบที่ไม่ได้แรงที่สุดโอเคแต่ผมจะให้ดูคอมโบที่แรงที่สุดนะครับคอมโบที่แรงที่สุดคือแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะใช้ยากมันต้องมีเพื่อนร่วมทีมสตันให้ก่อนนะครับมันถึงจะใช้ง่ายนะครับผมการที่เราวางสกิล2ไปเนี่ยวางสกิล2ไปเนี่ยจะคูลดาวน์นะครับผม5วินะครับมันมีวิธีแก้คือถ้าเรากดอัลติใส่ศัตรูเนี่ยสกิล2จะคูลดาวน์กลับมาแบบนี้นะครับผมดูนะดูช้าๆนะครับผมจะกดสกิล2ได้2ครั้งนะครับผมครั้งแรกกดไปจับเห็นมั้ยสกิล2กลับมานะครับนี่ก็เป็นฟูลคอมโบนะครับผมอันนี้ผมทำพลาดจริงๆอ่ะเราควรกดสกิล1รอไว้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวทำให้ดูใหม่อีก1รอบนะครับเอาคูลดาวน์ออกนะครับผมเราจะวิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปวางสกิล2นะครับกดอันตินะครับกดสกิล2กระโดดเข้าไปยิงประมาณนี้นะครับเป็นป้าสกิล2จะทำดาเมจได้2รอบนะครับผมและก็มีอีก1คอมโบนะครับเราจะวางสกิล2ได้ถึง3ลูกเลยนะครับผมก็คือเราจะทำแบบนี้นะครับเราจะตีคีปอ่ะทุกคนเห็นหลอดข้างล่างปะหลอดข้างล่างเนี่ยคือพาสซีฟของดาร์ซี่นะครับถ้าเกิดดาร์ซี่เนี่ยเก็บหลอดเต็มน่ะสกิล1กับสกิล2ของดาร์ซี่เนี่ยจะอัปเกรดนะครับและจะใช้เบิ้ลได้2ครั้งนะครับแบบนี้นะครับ1 2 3ดูดาเมจแรงกว่าเดิมนะครับเราวางสกิล2ได้ถึง3ลูกนะครับผมอันนี้คือฟูลคอมโบแบบจัดๆเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะต้องมีคนจับให้ทุกคนอย่างเช่นเอาอลัมจับให้ก็ได้หรืออลิสเตอร์จับให้ก็ได้ประมาณนี้นะครับมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจตอนที่ผมใส่ของเต็มนะครับเนี่ยผมใส่ของเต็มแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้คอมโบ2ลูกหรือคอมโบ3ลูกนะครับแค่ลูกเดียวเนี่ยศัตรูก็ตายแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวของดาร์ซี่เนี่ยมันแรงเวอร์มากๆเราจะใช้2ลูกหรือเราจะใช้3ลูกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าเกิดมันใช้ได้ก็อาจจะใช้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันใช้ยากนะครับ2ลูก3ลูกผมแค่บอกไว้ให้รู้นะครับว่ามันสามารถวางได้สูงสุดถึง3ลูกนะครับผมโอเคคอมโบของดาร์ซี่ที่ผมสอนไปตอนคอมโบแรกนะครับคือการวางอัติก่อนนะครับทุกคนก็น่าจะย้อนกลับไปดูได้ถ้าเกิดจำไม่ได้นะครับผมวางอัติก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมวางสกิล2กดสกิล1กดเข้าไปยิงตึมตายนะครับตายเลยนะครับผมแค่คอมโบเดียวเนี่ยก็คือตายแล้วนะครับผมไม่ต้องไปใช้2ลูก3ลูกนะเพราะตัวของดาร์ซี่เนี่ยทุกคนรู้นะครับดาเมจมันแรงดูสกิล2ดิดาเมจอะโคตรเวอร์อะดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการคอมโบของดาร์ซี่นะครับโอเคครับก่อนจะเข้าไปรับชมตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็คลิปผมนะครับลงทุกวันนะครับ 7:00 น.ของทุกวันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมทุกคนครับผมเนี่ยเคยมีประวัติกับฮีโร่ตัวนี้นะครับดาร์ซี่เนี่ยเป็นตัวนึงที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผมนะครับทำให้ผมเนี่ยกลับมาเล่น RV อีก1ครั้งนะครับ
หลังจากที่ผมเลิกเล่น ROV ไปประมาณปีกว่าเกือบ2ปีนะครับก็มีดาร์ซี่เข้ามาในชีวิตผมนะครับผมทำให้ผมเนี่ยกลับมาอยากเล่น ROV ครั้งนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดาร์ซี่เป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกแล้วก็เก่งมากๆนะครับแต่หลังจากที่ดาร์ซี่โดนเนิร์ฟนะครับผมก็แบบเศร้าใจมากนะครับ GM เนี่ยเป็นคนที่ใจร้ายมากนะครับเนิร์ฟฮีโร่ดาร์ซี่นะครับเนิร์ฟแบบเนิร์ฟยับเลยนะครับผมแล้วก็ไม่คิดจะกลับมาบัฟอีกเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้กลับมาจับดาร์ซี่ลูกรักตัวแมงผมอีก1ครั้งนะครับผมมาถึงก็เปิดเกมด้วยดีนะครับผมโดยการเข้าไปเวทเลสเขานะครับก็ลองไปเล่นกับมอนฮอสหน่อยนะครับดาร์ซี่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่สกิลโคตรแรงทุกคนเห็นไหมโคตรแรงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ผิวนะครับมันเคยเป็นป่าที่โคตรโหดนะครับมันไม่ใช่เมดนะครับผมอันติของดาร์ซี่เมื่อก่อนนี่โหดมากนะครับไม่ว่าเราจะเหยียบไม่ว่าเราจะสกิลอันติโดนหรือไม่โดนเราสามารถกระโดดไปตรงนั้นได้นะครับมันก็เลยมีความสามารถเหมือนแอดเซนกระโดดเข้าไปลวงได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องมาร์คให้โดนอย่างเดียวนะครับมาร์คอันติให้โดนฮีโร่ศัตรูอย่างเดียวนะครับเราถึงจะโดดได้หรือว่าโดนคีปโดนคีปป่าก็ได้นะครับผมโอเคจังหวะนี้ก็เดินเข้ามาแกงล่างหน่อยนะครับยิงเข้าไป1ทีนะครับเอลสุก็ต้องฟิกเกอร์นะครับผมช็อตนี้ก็กลัวระเบิดผมจัดนะครับสำหรับดาร์ซี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีจุดเด่นด้านอันติแล้วก็สกิล2มากๆอันติเนี่ยสามารถดึงศัตรูกลับมาในจุดมาร์คได้นะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่มีดาเมจที่ค่อนข้างที่จะเวอร์สุดๆนะครับดาเมจมันแรงเนี่ยแล้วเอามายืนกลางนี่คือเคลียร์คีปโคตรจะง่ายนะครับผมโอเคจังหวะนี้ก็เคลียร์แล้วก็เดินล่างเหมือนเดิมนะครับโตโร่มันต้องการที่จะมาขัดขวางเรานะครับผมแต่ว่าเฮ้ยอะไรอ่ะฉีดอ่ะฉีดเหรอโอ้โหผมไม่มีอันติทุกคนมานาไม่พอโอเคก็ตีแล้วฉีดแล้วฟิกนี่มันไงโคตรจะเฟี้ยวช็อตนี้คือดาร์ซี่นะครับผมสกิลหนึ่งของดาร์ซี่เนี่ยสามารถกดเพื่อล้างสถานะได้หรือว่ากดเพื่อกันสถานะได้เวลาที่เรากดสกิลหนึ่งของดาร์ซี่เนี่ยเราจะหลุดจากสตันสโลเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสามารถในการเคลียร์การของดาร์ซี่นะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์เร็วมากนะครับตึ้มยิงตัวละทีนะครับผมอันนี้สกิล2เนี่ยมันแค่เวล2นะครับแต่ถ้าเวล3เนี่ยผมคิดว่าระเบิดทีเดียวน่าจะตายนะครับผมโอเคจังหวะนี้เราก็เดินลงล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์อันติของดาร์ซี่ให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะได้มาร์คนะครับผมมาร์คเนี่ยมันจะขึ้นแสงนะครับผมแล้วเราก็จะคอมโบกับสกิล2แล้วก็สกิล1นะครับอุ้ยตาไม่ใช่สิเอลสูมันซูมเข้ามานะครับผมโตโร่นี่เหมือนถึกนะครับผมแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าดาร์ซี่เนี่ยก็เป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรจากวัวก็เป็นแค่แบบหมูอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ถึกอะไรมากนะครับแค่ตัวใหญ่เฉยนะครับผมจับได้นะครับโอเคเขากดล้างนะครับผมก็เสียล้างไปนะครับแล้วล้างในแพทนี้คูลดาวน์นานมากนะครับล้างติของดาร์ซี่ในช่วงเวลแรกเนี่ยคูลดาวน์แค่ประมาณ40กว่าวินะครับมันจะคูลดาวน์เสร็จก่อนที่ล้างจะมานะครับผมเขาจะเปลืองล้างกับผมมากนะครับโอเคช็อตนี้คือดักคนกับกลางก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ดักถ้าเขาไม่กลับเนี่ยเราก็เคลียร์เลนเร็วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดินลงไปป่วนล่างนะครับผมวางตึ้มโอเคแทบจะหมดฝูงนะครับผมแต่ก็ยังไม่หมดนะครับสงสัยดาเมจยังไม่แรงพอนะครับผมโตโร่นี่ยังไงเหมือนว่าจะมีประเด็นเหรอมีประเด็นกับเพื่อนผมใช่ไหมได้เราโฟกัสมังกรก่อนเอ้ยคนก่อนดีกว่าทุกคนจังหวะนี้ก็ต้องคนจังหวะนี้ก็ต้องคนต้องยิงไปทีนึงนะครับผมแบบจุกๆอันติกำลังจะมานะครับนี่อีก4วินะครับวางบอมก็ปึ้ง1ทีไอ้โตโร่ยิงเข้าไปวางสกิล2ดักหน้าตึ้มมาร์คหัวเอลสุนะครับแล้วก็กดสกิล2นะครับแล้วก็โดดเข้าไปย่ำแล้วตีเรียบร้อยนะครับผมสกิลพาสซีฟมานะครับปึ้งเรียบร้อยนะครับผมทริปเปิ้ลคิวแบบหล่อเท่นะครับโอ้โหผมก็ยังเล่นดาร์ซี่ได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมนะครับผม ขออวยตัวเองไปสักหนึ่งช็อตนะครับดาร์ซี่นะครับพาสซีฟของดาร์ซี่เนี่ยผมจะบอกไว้มันจะมีหลอดแดงๆข้างล่างเห็นปะถ้าเกิดเราเก็บครบเต็มเนี่ยสกิล1กับสกิล2เนี่ยจะทำการอัปเกรดนะครับสกิล2เนี่ยจะมีระยะที่กว้างขึ้นนะครับส่วนสกิล1เนี่ยจะกดแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นมากนะครับผมโอเคผมคิดว่าเราน่าจะต้องเดินล่างนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นมงกุฎแต่เราขอดักเมดหน่อยโอเคเมดไม่มานะครับถ้าเกิดนารยาเดินมานี่คือตุยนะครับโอ้โหบอกเลยเอ้ยเวเลสทำอะไรอะเวเลสทำอะไรขอจับหน่อยละกันอุ้ยเขากดแข็งอุ้ยยุ่งละไม่เป็นไรเรามีสกิลหนึ่งนะครับผมที่เราสามารถล้างซีซีได้นะครับก็เดินแบบชิลๆทำอะไรโตทำไรอะโตทำไรอะโตโตอยากโดนสกิล2เราไหมเฮ้ยๆทำไรโตทำไรโตดักหน้าไปเจ็บแบบเจ็บมากผมบอกเลยไ
ม่ได้นะครับผมวางดิมาดิแรงนะแรงนะนาดาย่าคุงอันติแล้วก็จะกำลังจะมานะเพื่อนนาดาย่าถ้านายไม่ถอยก็คือวาระสุดท้ายของนายแล้วล่ะจุ๊บจุ๊บตุ่มตุ่มเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กระโดดออกนะครับไม่ใช่กระโดดเดี๋ยววิ่งออกนะครับผมรอจังหวะสวนกลับนะครับยิงตัวหน้าไปให้มันสโลว์นะครับผมยิงก็เป็นหนึ่งทีนะครับยังไงเอลสูป้อมนี้นายกันไม่ได้หรอกเพื่อนเราขอละกันโตโร่มันเข้ามาเราก็วางบ่อรอแล้วก็ยิงอ้าววางบ่อไม่โดนนะครับไม่เป็นไรยิงแก้เขินนะครับช็อตนี้โตโร่อ่ะยืนอย่างนี้ก็โดนบ่อเต็มตึมอันนี้คือแทงอันนี้คือแทงหรือโคตรแรงเอลสูเห็นอย่างนี้ก็คือแบบมือไม้แบบสั่นผมบอกเลยโตโร่โดนขนาดนี้แล้วกูจะโดนขนาดไหนเอลสูน่าจะคิดในใจนะครับผมโอเคช็อตนี้ก็เดินกลางนะครับผมก็ได้ทำการแบบจ่ายดาเมจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สบายใจละสกิล2เราใกล้เต็มแล้วนะครับผมถ้าเกิดสกิล2เต็มนะครับดาเมจนี่เวอร์จัดนะครับผมเราอัพเป็นสกิล2นำไปเลยนะครับเพื่อเร่งดาเมจนะครับเวลาที่เราจับได้เราจะได้แบบระเบิดแรงๆนะครับผมวางให้มันโดน3ตัวนะครับปึ้มเรียบร้อยนะครับผมก็สกิล2นี่คูลดาวน์ไวมากนะครับโอเคแล้วได้เป็นอีวิลซีเคทมาแล้วนะครับผมเนี่ยทดสอบดาเมจกันหน่อยสิขอเดินดักสูงหน่อยละกันอุ้ยเจอเวลยิงไปโอ้โหตายนะตายครับตายครับดาเมจมันเกินไปมุ้ยจับไปที่เอลสุนะครับมันกดแข็งอีกแล้วลูกเล่นมันเยอะไอ้พวกนี้ลูกเล่นมันเยอะไอ้พวกนี้สกิล1ไอ้สกิล2ไปตึ้มเรียบร้อยนะครับดับเบิ้ลคิวมาช็อตนี้เดินตามไปสู่ไปยิงเอ้าโอ้โหโดนนาตาย่าเกือบจะทริปเปิ้ลคิวแล้วทุกคนเกือบหล่อเท่แล้วว่ะช็อตนี้ช็อตเมื่อกี้นี่ที่ผมไม่รีบยิงเลยเนี่ยผมกลัวป้อมเตะนะครับผมเลยออกนอกระยะป้อมก่อนนะครับโดนนาตาย่าดิโตโร่อยากลองเหรอไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมอุ๊ยมันไม่โดนสกิล2แล้วอ่ะมันโดนแค่สกิล1สกิล1นี่ก็ไม่ได้แรงเท่าสกิล2นะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นมงกุฎเลยนะครับผมเราเอามาเล่นดาเมจแบบสุดๆเลยนะเอามาแบบจับคอมโบเดียวแล้วให้ตายไปเลยนะครับนาคอสจะเอาเหรอหรือว่ายังไงนาคอสกระโดดเข้าไปแล้วนะครับผมวางดักยิงเข้าไปอุ๊ยจับไม่โดนช็อตนี้ก็เขินแต่ไม่เป็นไรสกิล2แล้วสกิล2แล้วโคตรแรงสกิล2แรงเกินไปมุ้ยนี่เนี่ยอีเนี่ยโอ้โหโตโร่โดนโอ้โหโตโร่ไม่ไหวจริงเพื่อนใครจะยืนก็ยืนอะเราไม่ยืนคนนึงละโตโร่บอกเอลสูโอ้ยแต่ละทีแบบหนักหนักเน้นเน้นนะฮะเป็นไงล่ะพวกเองได้เห็นพลังของดาซี่แล้วใช่ไหมล่ะหนึ่งในฮีโร่ที่ไม่มีคนเล่นเลยนะครับผมตัวมันแรงนะครับแต่เงื่อนไขมันมีนะครับมันต้องจับมันติให้ได้นะครับผมมันถึงจะเก่งนะครับใจเย็นนะครับผมเราสู้กับเวเลค่อนข้างยากนะครับเฮ้ยมันเอาเราจริงเอ้ยวิ่งแรงเกินใจเย็นเพื่อนยิงทีต้องฟีกว่าทุกคนวางบ่อดักตูมมาร์กไปแล้วก็ดึงกลับแล้วก็โดดไปเหยียบเรียบร้อยหูยตามมาโดนคอมโบแบบเต็มสูบนะครับใครจะเตะยังไงเพื่อนเรามาช่วยแล้วใครทำนายแต่บอกเราสิน่าจะมีคนอยู่แถวนี้ว่ะทุกคนขอหน่อยละกันอุ๊ยไม่ได้ว่ะโอ้โหแถบเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยว่ะทุกคนถอยกันแล้วกันตั้งหลักแป๊บโอ้โหมันยิงอีกแล้วว่ะไอเอลสูตรตัวเนี้ยเฮ้ยๆๆๆๆโตโร่ใจเย็นโตโร่ใจเย็นจะเอาผมบ่นี่แน่ออกมาก็โดนสกิลเอาไปครึ่งหลอดแล้วยังไงจับขาดึงกลับมาอุ้ยมันกดล้างไอตัวนี้มันแสบนักนะเพื่อนเรากำลังตีดาร์กกันอยู่ว่ะทุกคนส่วนผมทำอะไรดีเฮ้ยมอทอสว่ะข้างล่างมีบวกว่ะทุกคนเอลสูนะผมแทบจะไม่ได้เก็บพาสซีฟเลยทุกคนมันไม่มีคีย์ให้ผมตีเลยวะจริงๆเล่นดาร์ซี่เนี่ยต้องเก็บพาสซีฟเก่งๆนะครับไอ้หลอดแดงๆข้างล่างเราจะได้ใช้สกิลเบิ้ลได้นะครับโอ้โหผมน่าจะตัดสินใจจับไปเลยวะทุกคนถ้าเกิดจับเนี่ยก็คือน่าจะตายนะครับมีไฮยาเตะย้ำด้วยอ้าวโตโร่ยังไงมาดิได้ข่าวว่าไม่มีล้างอ่ะนี่ก็กลับมาให้พี่เชือดอันนี้คือแทงค์นะครับผมแทงค์แค่เดินทางผ่านมานะครับก็ตัวละลายนะครับผมต้องคิดสภาพพวกเมจแครี่เดินมาเลยทุกคนดาเมจมันเวอร์เกินดาเมจมันเวอร์เกินดูดิไม่ไหวนะไม่ไหวนะยิงกันไม่ไหวยิงแบบขาสั่นนะผมบอกเลยจะดาเมจดาซี่เข้าไปอย่างเงี้ยเอายังไงป้อมบนอุ๊ยแล้วขอยิงทีได้ปะขอยิงทีได้ปะฮันเน่โดดใส่ผมเหรอโดดใส่ผมเหรอขอมาร์คหัวหน่อยดิเรียบย่ำตุ่มตามโป่งระเบิดลงเละเทะตุ้มเป๊ะนะครับข้างบนเมื่อกี้นี้
โตโร่จะเข้ามาเคลียร์คิวใช่ไหมนี่แน่ก่อนจะเคลียร์ก็เจ็บได้อยู่เอาบีเก็บหนึ่งแล้วกันเอาบีเก็บหนึ่งแล้วกันโตโร่ยังไหวอยู่ไหมอะไหวอยู่ไหมเอาไปเก็บหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งเก็บตีแบบอะไรมอทอสอะไรมอทอสอะไรมอทอสอะไรยังไงเอาหรือเปล่าโตโร่คงจะไปไหนวางบ่อดักแล้วก็เติมแล้วก็ตีเรียบร้อยแล้วก็ฉีดแล้วก็เติมแบบยืนจะไม่ไหวดาเมจเวอร์เกินตอนนี้คือผมรวยมากเลยนะครับดาเมจมันเลยแบบดูแบบมหาศาลอะดันบนได้นะเราเหลือแค่ทางเดียวนะครับผมเราต้องการที่จบเกมนี้นะคอสเอาเลสไปเพื่อนเราให้นะแต่ว่าตรงนี้ยังไงผมเดินเข้ามาแล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ถึงนะระเบิดคีปตูมเก็บสแต็กนะครับผมเก็บไอหลอดแดงๆนะครับเก็บไม่ทันหนูทุกคนผมต้องการฆ่าเอลสูอ่ะกดสกิลดึงไปจับขานะครับผมแล้วก็มาร์คที่หัวแล้วก็เหยียบครับโอ้โหหายไปเลยช็อตนี้คือหัวยุบยังไม่จบเกมนะครับผมยังไม่อยากจบผมยังสะใจกับดาเมจอยู่เฮ้ยเวเลมันดุนะเนี่ยอุ๊ยตายแน่ทุกคนโอเคฟิกเกอร์นี่ถ้าเป็นหลอกว่าจะตายนะครับแต่ก็ไม่ตายหรอกโคตรปั่นโอเคช็อตนี้น่าจะตีนกแล้วก็กลับบ้านก่อนก็ได้จริงเราจบได้แล้วนะแต่เราไม่จบอยากจะ3ทางมากๆนะครับตอนนี้แล้วก็อยากจะตอนนี้ของผมยังไม่เต็มเลยดิมันขาดอีก1ชิ้นน่ะอยากได้แบบของเต็มไม่ได้หรอแล้วค่อยจบอ่ะไอ้สูมมันซูมอยู่ไกลๆว่ะอุ้ยไม่ไกลเห็นเงาข้างหลังอุ้ยอะไรอ่ะตายนะอย่างเงี้ยตายนะเพื่อนเรียบบอดท้องแบบยืนไม่ไหวคือยืนไม่ไหวแล้วนะครับตอนเนี้ยพวกแท้งอ่ะตอนเนี้ยคือยืนต่อหน้าผมกับไทเตะไม่ไหวแล้วดาเมจมันแรงเกินอ่ะโตโร่มันออกการเวทมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดิว่ามีการเวทเนี่ยมันจะถึงสักแค่ไหนนะครับเราดันล่างเข้าไปนะครับพยายามทำคลิป3ทางนะครับผมจริงๆก็อย่าประมาทศัตรูดีกว่านะครับผมคนที่มันจวนตัวเนี่ยมันมักจะแผงลิฟเสมอนะครับผมเรียบร้อยเพื่อนเราจบเกมนะครับผมก็เป็นเอาว่า GG นะครับเกมนี้ก็โคตรมันนะครับผมดาเมจแรงเวอร์ทำดาเมจไปทั้งหมด 41% นะครับผม MVP เกมนี้ไปด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับดาซี่เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจแรงเป็นระดับต้นๆของเกม RV เลยนะครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้นะครับสกิล2ของดาซี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะระเบิดช้านะครับผมมันถึงเอาไว้คอมโบกับอันตินะครับหรือก็คอมโบกับพวกตัวที่มีสตันให้นะครับหรือว่าจับให้หยุดให้นะครับผมมันก็คอมโบกับตัวพวกนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปใช้ส่งๆไปเนี่ยโอกาสโดนมันจะยากนะครับแต่ถ้าในทีมไฟท์เนี่ยเราวางดีๆเนี่ยโอกาสโดนมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมทำในหลายไฟท์นะครับแบบมันวิ่งกันนัวๆอย่างเงี้ยเราสามารถวางสกิล2แบบมั่วๆไปนะครับแบบวางดักหรืออะไรก็ได้นะครับมันต้องโดนสักตัว2ตัวนะครับผมดาซี่เป็นตัวนึงที่นัวในไฟท์ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าสกิล2มันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมถ้าเกิดฝั่งศัตรูไม่ระวังตัวมาโดนเหยียบไปนี่ไปเผื่อเลือดหายไปครึ่งหลอดได้เลยนะครับผมมันเป็นสกิลที่แรงมากๆและอันตรายนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเทคนิคการเล่นดาซี่นะครับผมฮีโร่ที่แทบจะไม่มีคนจิบมาเล่นเลยนะครับผมโอเคผมก็ได้หยิบมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมว่าตัวมันก็เก่งนะครับแต่ว่ามันแค่มีเงื่อนไขในการเล่นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปเนี่ยนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ